จอยยายจอยยายจอยยายไม่ต้องนั่งสมาธิหรอกนั่งแล้วก็หลับเลยลืมตาฟังดีกว่าเนาะจะได้รู้เรื่องกับเขาอยู่เหมือนกันนะว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ได้เจริญสมาธิเยอะก็ถามว่าทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือเปล่ามันก็เป็นอยู่นั่นแหละแต่สมาธิกำลังมันไม่เยอะพอขนาดนั้นเพราะจิตของเราเนี่ยมันไปใช้สมาธิอยู่กับเอกสารวิชาการซะเยอะตอนนี้นะคะเป็นแบบนั้นนึกถึงเมื่อสักครู่นี้นึกถึงเมื่อสักครู่เนี่ยตอนที่จะกราบทุกทีขึ้นมาบนเนี่ยเขาก็ทำให้กว้างอีกสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้ไอ้ไม้อันเนี้ยทรมานเหลือเกินจะหล่นจากไม้เราจะหงายท้องให้โยคีดูไหนจะชอบไม่มีสติจะกราบทีจะหมุนทีหนึ่งมันพอดีตัวเลยนะไอ้เนี้ยพอเราจะกราบทีปุ๊บจะลุกขึ้นหรือจะเดินหรือจะลงอันนี้ต้องแบบว่ามีสติเลยนะต้องลองขึ้นมานั่งดูขึ้นแล้วปุ๊บเท้าเรามันเลอะอยู่นะเราจะหันไปดูเท้าเราหรือเราจะกราบพระคือถ้าเกิดเราฝึกสติมาเนี่ยมันก็จะทำให้เราต้องเลือกสิ่งที่สำคัญกว่านะไหมคะเราต้องตัดบางสิ่งบางอย่างออกถ้าจิตของเราไปหมกมันไปอะไรก็ไม่ได้ไปหมดอ่ะเหมือนกับแม่บ้านที่อยู่บ้านน่ะแล้วจิตใจมันฟุ้งซ่านนะคะเพราะมันอะไรก็ไม่ได้ไปหมดต้องทำให้หมดนั่นเอาไหมคะมันไม่ตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางทีมันก็ไม่ได้มีความสำคัญขนาดนั้นน่ะแต่เราก็ไปให้ความสำคัญกับมันจนเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วบางทีของตัวเองไม่พอไปยุ่งของคนอื่นก็ได้นะโอ้เท้าอาจารย์เลอะทำไมอาจารย์ไม่ยอมเช็ด ไปยุ่งของคนอื่นเองมันก็จึงทำให้การเจริญสติเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆแล้วก็นึกเอ้ยเราจะดูเท้านึกขึ้นได้อะเอ้ยหรือเราจะกราบเอาละเราตั้งใจกราบแล้วกราบเลยกราบโลดเท่านั้นแหละค่ะจบไอ้ที่กังวลอยู่มันก็ไม่มีมันนึกถึงว่าคนเราเนี่ยเขาจะตัดสินเลือกอะไรสักอย่างนึงจะมาเรื่องนี้จะตัดสินเลือกอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเขาเลือกที่มันสำคัญสำหรับเราถูกต้องไหมใช่ไหมคะเราจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันสำคัญเราถึงจะเลือกสิ่งนั้นแล้วก็จะตัดสิ่งอื่นหมดเลยบางคนเนี่ยขนาดมีโอกาสดีๆนะคะในชีวิตนะแต่ติดเที่ยวติดกินเนี่ยกลับไม่เอาโอกาสก็มีนะเคยเห็นไหมห่วงเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะเสียใจไม่ไปเที่ยวกับเพื่อนยอมตัดอนาคตตัวเองทั้งอนาคตก็มีมันเกิดอะไรขึ้นกับความคิดของเราเรากำลังมาพูดเรื่องนี้มันเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับกระบวนความคิดของเราต่อจากเมื่อเช้าปกติเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะปรารถนาความสุขจะปรารถนาความสุขความสุขของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกบางคนก็ขอให้ได้กินได้นอนดีๆก็พอแล้วไม่เอาหรอกนิพพงนิพพานนั้นน่ะมานั่งกันเมื่อยทำไมด่าเราอีกเพราะตัวเองไม่สุขไงตัวเองไม่ชอบนั่งไม่ชอบเดินชอบนอนก็ด่าคนนั่งคนเดินอยู่ว่าโง่อีกอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ตรงกับความสุขเราจะว่าคนโง่ปกติเป็นไหมกลับไปอยู่ที่บ้านน่ะที่เราอยู่ที่บ้านเองเราชอบปฏิบัติธรรมจิตมันสงบใช่ไหมคะแต่อีกคนหนึ่งชอบฟังเพลงอ่ะมันเพราะตรงไหนอยู่เงียบๆไม่ดีกว่าเหรอเพราะว่าเราเอาความสุขของเราเป็นที่ตั้งใช่ไหมคะแล้วก็ไปใส่ความสุขของเราให้กับคนอื่นเป็นไหมคุณต้อยเป็นเหรอไม่รู้นะเนี่ยถามไม่เฉยเป็นอย่างนี้กันหมดเลยคนทะเลาะกันไม่มีเรื่องอะไรเลยไม่ครูคะเรื่องความสุขทั้งนั้นเลยทุกคนยึดความสุขของตัวเองเอาไว้ค่ะ
มันเลยทะเลาะกันนี่แหละที่เรียกว่าความเห็นแก่ตัวแต่เราไม่เคยรู้ไงว่าเราเห็นแก่ตัวแต่ทีนี้เนี่ยความเห็นแก่ตัวของแต่ละคนเนี่ยมันก็มีทัศนะมีความคิดไม่เหมือนกันบางคนเห็นแก่ตัวแต่มีทางออกสวยเขาเรียกคนมีมารยาทเห็นแก่ตัวก็จริงนะคะแต่มันมีช่องทางคนขี้โกงขี้โกงหน่อยซิกแซกนี่นะช่องทางที่จะหาความสุขของตัวเองน่ะแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่มีไหวพริบไม่มีปฏิภาณไม่มีความรู้ก็จะเอาดื้อเลยอย่างเช่นโจรเป็นต้นใช่ไหมคะโจรขโมยพวกเนี้ยอยากจะมีกินน่ะไม่มีเงินน่ะเงินทำให้มีความสุขปล้นเลยค่ะวิธีการหาความสุขของคนมันไม่เหมือนกันความจริงเนี่ยเขาไม่ได้อยากปล้นนะคะเขาก็เกรงใจเจ้าทรัพย์อยู่เหมือนกันแหละแต่เขาอยากจะมีความสุขมันเลยห้ามใจไม่ได้เมื่อวานไอ้พวกโฆษณาต่างๆหรือข่าวไม่รู้ขึ้นมาได้ไงนะคะเพราะว่าจริงต้องทำข่าวพวกเราเนี่ยค่ะให้ญาติโยมที่เขาตามอนุโมทนาบุญที่เขาทำบุญมาให้เขาเห็นกิจกรรมที่เราทำว่าเราทำอะไรกันเพียงแค่เขาเห็นกิจกรรมของเราเนี่ยแล้วจิตของเขาอนุโมทนาเนี่ยจิตก็เป็นบุญแล้วถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตนะคะถ้าเราไม่เข้าใจเราบางคนมองโลกในแง่ร้ายก็จะโพสต์ทำไมโพสต์เอาหน้าว่าเขาอีกไปว่าคนที่เขาโพสต์ข่าวตัวเองไม่โพสต์ใช่ไหมคะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบพอตัวเองไม่โพสต์ข่าวธรรมะก็เอาคนอื่นมาเปรียบเทียบว่าโพสต์ทำไมตัวเองไม่ชอบโพสต์หรอกไม่ชอบเอาหน้าอ้าวก็แสดงว่าว่าคนอื่นเขาเอาหน้ากิเลสล้วนๆมันมีแต่กิเลสกับกิเลสแล้วเราไม่รู้ตัวเรายึดความสุขของเราไว้แล้วเราก็ปล่อยกิเลสของเราออกไปตลอดเวลานะคะไอ้เจ้าตัวความสุขเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยปกติคนก็จะหามีวิธีหาความสุขที่แตกต่างกันคนทะเลาะกันก็เพราะความสุขอย่างคนที่มีความสุขในด้านของการปฏิบัติเนี่ยพอมารวมตัวกันมันก็จะคุยกันถูกคอแต่พอเราไปคุยกับความสุขของคนที่ประเภทคนละประเภทกันน่ะมันก็จะทะเลาะกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะหรือคุณธรรมหรือการกระทำหรือจิตมันแบ่งแยกคนชัดเจนอยู่แล้วถ้าคนชอบกินเหล้าชอบเฮฮาเนี่ยลองให้เขามาสมัครเองนะคะเข้าคอร์สเนี่ยเขาจะเข้าไหมอ่ะเขาไม่เข้านึกถึงคำของหลวงปู่ชาอยู่คำหนึ่งมันเป็นบรรทัดฐานซึ่งมันเป็นมาตรฐานที่เข้าใจได้ยากแต่ถ้าทำได้เนี่ยหัวใจของเราเนี่ย ก็จะมีความสุขหลวงปู่ชาบอกว่าธรรมชาติของจิตมนุษย์เนี่ยมันเหมือนกับเพดานกับพื้นเพดานกับพื้นเนี่ยปกติเนี่ยมันไม่มีใครสามารถลอยตัวอยู่ตรงกลางอากาศได้มันจะเกาะไปไม่เพดานก็ลงมาที่พื้นจริงไหมธรรมชาติของคนเนี่ยมันจะต้องเกาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเป็นไปได้ยากมากที่มันจะไม่เกาะอะไรเหมือนกับจิตของคนเราที่มันติดอยู่ในเวทนาพอมันมีความสุขมันก็เกาะอยู่กับความสุขพอมีความทุกข์มันก็เกาะอยู่กับความทุกข์แต่จิตของคนที่ฝึกมาดีแล้วจิตของคนที่มีสติเนี่ยมันจะเหมือนกับคนที่สามารถลอยอยู่กลางอากาศได้เนื้อไหมคะมันไม่ติดอยู่กับเพดานแล้วมันก็ไม่ติดอยู่กับพื้นแต่มันเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงแต่มันไม่ติดอันนี้แหละค่ะคือสภาวะของจิตที่ปล่อยวางคนนั้นจะดีหรือจะชั่วคนนั้นจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่จิตมันเห็นหมดทุกอย่างแต่มันไม่ได้สรุป
างที่เมื่อเช้าที่เราคุยเรื่องการสรุปคนมันจะไม่สรุปเกลียดหรือรักมันจะเพียงแค่รู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งนี้เท่านั้นจิตมันต้องเป็นกลางจริงๆนะคะไม่ได้สร้างให้มันเป็นกลางนะเอ้ยมันต้องเป็นกลางมันต้องเป็นกลางไม่ได้มันต้องเป็นกลางโดยธรรมชาติของเขาแล้วมันจะไม่ทุกข์แต่ถ้ามันไม่เป็นกลางเนี่ยมันเป็นอุปนิสัยของเราอยู่แล้วโดยธรรมชาติค่ะทุกคนไม่ได้ฝึกมามันจะไม่เป็นอาจารย์ธรรมโมลีก็ไม่เป็นไม่เป็นแต่ถ้าเกิดว่าตอนไหนมีสติเนี่ยบอกเลยว่าเป็นถ้าสติมันมานะคะไม่ยากอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันขาดสติปุ๊บมันจะรู้ตัวเองเลยว่าเฮ้ยเริ่มไหลไปละแตะไปข้างใดข้างหนึ่งก็ดึงมันกลับมาถ้ามีสติปุ๊บมันจะไม่เป็นมันก็เปรียบเสมือนกับจิตที่มองเห็นโลกตรงตามความเป็นจริงนั่นแหละอันเนี้ยเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมันจะมองเห็นโลกไม่มีทางตรงตามความเป็นจริงเพราะอะไรเพราะมันติดสุขความสุขของตัวเองอะค่ะใครชอบอะไรเนี่ยมันก็จะให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นสิ่งอื่นไม่มีความหมายเลยนะอย่างยกตัวอย่างเช่นสมัยที่เราเป็นวัยรุ่นเราให้ความสำคัญกับเพื่อนพ่อแม่เองพี่น้องเองไม่มีความหมายเท่าไหร่เราจะพยายามหาทางที่จะปัดทุกอย่างเพื่อที่จะได้ไปอยู่กับเพื่อนเพราะความสุขของเรามันไปผูกอยู่กับเพื่อนแต่พอเราเติบโตขึ้นมาเรากลับอยากจะมีชีวิตที่ดีเราอยากจะมีอนาคตที่ดีเราเอาใจของเราเนี่ยไปผูกไว้กับการเรียนสมมติเพื่อนหมดความหมายเลยนะคะเพื่อนก็เพื่อนเหอะเคยรักกันขนาดไหนนี่หมดความหมายเลยนะหมดไปเลยค่ะแต่พอเรามีอนาคตที่ดีเรามีครอบครัวเราทำงานเราเจอคนที่ดีๆจากการที่เราเคยเป็นคนดีเป็นคนขยันเรียนสมมตินะคะไปเจอผู้ชายไปเจอผู้หญิงที่ถูกใจขึ้นมาเรียนก็เรียนอะค่ะทิ้งค่ะแปลกไหมมันจะผูกไปกับความสุขของเราอะอยู่ที่ว่าความสุขของเราตอนนี้มันผูกอยู่กับเรื่องอะไรมันจะไปกับเรื่องนั้นมันจะให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นอยู่ตลอดบางเรื่องเนี่ยเราเคยสนใจตัวเองสงสัยเหมือนกันค่ะอย่างเล่น Facebook เนี่ยกลุ่มที่เราเล่นนะคะ Messenger กลุ่มเนี่ยเออทำไมช่วงนี้เข้ากลุ่มนี้บ่อยทำไมช่วงนี้เราเข้ากลุ่มนี้บ่อยพอเราให้ความสนใจกับเรื่องไหนเราก็จะเข้ากลุ่มประเภทนั้นแหละค่ะเราทำอะไรอยู่จิตเรามันผูกพันอยู่กับเรื่องไหนมันก็จะเข้าตรงนั้นเป็นเรื่องปกตินะคะไอ้เจ้าตัวความสุขเนี่ยทีนี้ความสุขของคนเราเนี่ยก็มีหลายแบบตั้งแต่ความสุขในระดับของกามคุณกินอยู่หลับนอนบ้านช่องห้องหอต่างๆที่มันสุขสบายค่ะบางคนความสุขก็อยู่ตรงนั้นบางคนก็ความสุขอยู่กับสมาธิความสงบไม่ชอบให้ใครมายุ่งด้วยอยากอยู่กับตัวเองเขาเรียกคนกินบุญเก่ามันจะพัฒนาไปสู่ความเจริญข้างหน้าก็ไม่ได้คนติดสมาธินี่มันจะเจริญไปข้างหน้าไม่ได้นะคะมันจะอยู่แค่ตรงสมาธิที่มีอยู่นั่นแหละมันก็อาจจะเป็นความเป็นฌานที่เข้มข้นขึ้นมีความสุขที่แนบแน่นขึ้นอยู่ประมาณนี้แต่ว่ามันจะพัฒนาปัญญากับพัฒนาชีวิตตัวเองกับอนาคตทั้งทางโลกและทางธรรมเนี่ยทางธรรมก็ได้ส่วนของสมถะแต่วิปัสสนาก็ไม่ได้ทางโลกไม่ต้องพูดถึงตัดทิ้งเลยค่ะคนฝึกสมาธินี่ทางโลกนี่มันจะใช้ชีวิตยากต้องบวชเพราะมันไม่สามารถที่จะอยู่กับความวุ่นวายได้คนมีสมาธิเนี่ยแต่ถ้าเกิดเขาไปอยู่กับความวุ่นวายเขาจะหงุดหงิดเพราะมันติดกับความสุขนะคะก็ความสุขมันคือความสงบใช่ไหมล่ะดันไปอยู่กับความวุ่นวายมันก็ขัดกันมันก็อยู่ไม่ได้โลกนี้วุ่นวายหนอความจริงโลกเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นแหละต
ัวเองนั่นแหละที่เข้ากับโลกไม่ได้เพราะว่าเราเอาความสุขของเราเป็นที่ตั้งแล้วเราก็เลยบอกว่าโลกนี้วุ่นวายเพราะมันอะไรคะมันไม่ตรงกับความสุขเราโลกนี้ก็เลยมีความทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเป็นการฝึกสมาธิที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันได้ไม่ว่าเราจะต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานหรือเราต้องการความสุขทางโลกเราก็ใช้อันเดียวกันใช้อันเดียวกันใช้ตัวสติสัมปชัญญะอันเดียวกันมันอยู่ที่เราอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยเราลองไปดูพระเจ้า500ชาติหรือพระเจ้า10ชาติพระโพธิสัตว์เนี่ยสะสมบารมี4อสงไขยกับอีแสนกับเนี่ยไม่ได้เกิดมาบวชอย่างเดียวนะคะจริงไหมไม่ได้บวชทุกชาตินะคะบางชาติก็เป็นพระมหากษัตริย์บางชาติก็เป็นคนธรรมดาบางชาติก็เป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยซ้ำเป็นมาทุกอย่างเลยอย่างเมื่อเช้าที่พูดให้ฟังอะค่ะว่าการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันได้ไหมพระโพธิสัตว์เนี่ยเข้าสู่กระแสของการปฏิบัติแล้วตั้งแต่ได้รับคำพยากรณ์เนื้อไหมคะการสะสมบารมีของพระโพธิสัตว์ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันคือการปฏิบัติธรรมแล้วมันก็เราเนี่ยที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็สะสมบารมีของเราเพื่อความดับทุกข์ในรูปแบบต่างๆพระโพธิสัตว์เองเนี่ยมีธรรมสัญญาคือจิตใจเนี่ยมุ่งต่อกระแสพระนิพพานไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรการกระทำทุกอย่างของพระโพธิสัตว์จะเป็นบุญเสมอแต่พลาดก็มีเคยเกิดเป็นเปรตอยู่ด้วยนะที่รู้ว่าเกิดเป็นเปรตก็เพราะว่าไม่แน่ใจว่าไปอ่านหนังสือเจอที่พระนางพิมพายโสธราท่านเป็นคู่บารมีมาทุกชาติเลยบางชาติก็ไม่ได้เกิดมาเป็นคู่กันก็เพราะว่าอย่างชาติที่เป็นเปรตเนี่ยแหละค่ะพระนางพิมพายโสธราไม่ได้ไปเป็นคู่ด้วยคู่บารมีอ่ะนะไม่ได้ไปเป็นอย่างเงี้ยการดำเนินชีวิตของพระโพธิสัตว์เนี่ยก็มีความสุขคืออะไรคะคือเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของพระโพธิสัตว์เนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นการเสียสละของพระโพธิสัตว์ก็จะไม่เหมือนคนอื่นปัญหาก็คือมีเรื่องกับคนอื่นตลอดเลยเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานแล้วก็ไม่เข้าใจพระโพธิสัตว์เราเองในฐานะของสาวกก็เป็นบางทีเนี่ยเรามีจุดหมายของเราอะคนไม่เข้าใจก็คิดแทนเราว่าเราน่าจะเป็นแบบนั้นเราน่าจะเป็นแบบนี้ไม่มีใครรู้จักชีวิตของเราเท่ากับตัวเราเองอย่าให้ใครมาบอกกับเราว่าเราควรทำอะไรบ้างแสดงว่านั่นเราไม่มีความรู้จักตัวเราเองเลยนอกจากว่าเรารู้ว่าเราคืออะไรแล้วเราจะไปต่ออย่างไรแล้วเราค่อยถามว่าจะไปยังไงเราตั้งใจว่าเราจะไปเชียงใหม่เนี่ยแต่เราไปไม่ถูกเนี่ยเราจะไปยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยมันยังดูมีจุดหมายกว่าแต่อยู่ดีๆเนี่ยไปถามใครสักคนหนึ่งเหมือนกับฉันจะไปไหนดีอะ ตัวเองยังไม่รู้แล้วตัวเองจะไปไหนแล้วเขาจะบอกเรายังไงเขาก็ต้องถามกลับว่าเออแล้วเธอชอบทะเลหรือเธอชอบภูเขาเขาก็ต้องเขาถ้าเกิดคนที่เขาเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยเขาก็จะไล่ความต้องการของเราให้นะคะวิธีการอ่ะเธอชอบทะเลไหมหรือเธอชอบภูเขาถ้าเขาบอกว่าเขาเกลียดทะเลโอเคตัดใต้ทิ้งไปเขาจะค่อยๆหาสิ่งที่เราชอบให้แล้วเขาก็จะบอกว่าคุณควรไปแบบนี้แต่จะมีกัลยาณมิตรสักกี่คนล่ะที่เขาจะทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องหาตัวเราเองให้เจอซะก่อนแล้วเราค่อยหาจุดหมายว่าเราจะไปยังไงใช่ไหมคะเราก็ต้องหาความสุขของเราเจอแล้วทีนี้เนี่ยคนเราปกติเนี่ยความสุขมันเปลี่ยน
ที่อธิบายให้ฟังอ่ะพอเรามีสามีมีภรรยามีครอบครัวอ้าวเปลี่ยนไปมีความสุขกับลูกอีกแล้วสมัยก่อนของเล่นเด็กไม่เคยอยู่ในสายตาเลยนะคะเดินผ่านไปหมดเลยไม่เคยรู้เลยว่าเด็กมันเล่นยังไงกันอะไรยังไงแต่พอมีลูกขึ้นมาเนี่ยของใช้อื่นสมัยก่อนเคยมองของใช้เครื่องสำอางเคยมองเสื้อผ้าสวยๆเดี๋ยวนี้พอขึ้นห้างปุ๊บไปร้านขายของเล่นก่อนเลยจะไปซื้อให้ลูกเพราะความสุขมันอยู่ที่ใครล่ะคะอยู่ที่ลูกแล้วแล้วเราลองดูว่าตอนนี้ความสุขของเราอยู่ที่ไหนหรืออยู่ที่ใครจิตของเราเนี่ยมันก็จะหวังความสุขเรื่องนั้นแหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราความสำคัญก็เช่นเดียวกันบุคคลเนี่ยถ้าเราจะทำงานกับใครหรือเราจะอยู่กับใครเนี่ยเราก็ต้องดูความสุขของเขาอะค่ะว่าความสุขของเขาเนี่ยมันอยู่เรื่องไหนถ้าเราไม่ตรงกับความสุขของเขาเนี่ยเราจะไม่มีความสำคัญเรื่องปกตินะคะมุดเราไปเจอคนที่มีความสุขเรื่องของการกินการนอนชอบกินชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเนี่ยไปถือธุดงควัตมาเธอต้องไม่กินอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์มันอย่างนั้นต้องอาหารสุขภาพนะอันนี้มันมีโซเดียมสูงเลิกคบกันเลยนะเพราะว่าความสุขมันขัดกันแล้วค่ะไปด้วยกันไม่ได้เราจะหมดความสำคัญทันทีเลยกับคนประเภทนี้แต่ถ้าเกิดว่าเขาไปเจอคนที่แบบเอ้ยร้านนี้ก็อร่อยไปกินร้านนี้กันไปกินนู่นกันไปกินนี่กันคนชอบกินอะค่ะอู้ฉันรู้สึกฉันเข้ากับเธอได้มากเลยเพราะอะไรคะความสุขมันจูนกันทีนี้เห็นความทุกข์ของเราหรือยังหรือยังไม่เห็นอธิบายตั้งเยอะแล้วเห็นยังคะคุณต้อยเห็นความทุกข์ของเจ้าของหรือยังมันไม่จูนกับความสุขมันไปเจอคนที่ความสุขมันคนละประเภทกันเนี่ยคะมันไม่จูนไม่เจอกันทีนี้ปัญหาการจูนไม่เจอกันเนี่ยไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปัญหาคือต่างคนต่างเอาชนะกันไม่มีใครยอมไปอะสมมติว่าเราเดินไปทางนึงอะเจอกันตรงทางสี่แยกอ่ะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่หลบอ่ะไม่มีใครหลบค่ะอีกคนนึงก็คิดว่าอีกคนนึงควรจะหลบอีกคนนึงก็คิดว่าอีกคนนึงควรจะหลบเหมือนกับเราคิดว่าอีกคนต้องยอมรับในสิ่งที่เราคิดอ่ะมันจึงอยู่ดีๆต่างคนต่างมีความคิดดีอยู่แล้วต่างคนต่างมีจุดหมายดีอยู่แล้วทำไมไม่รักษาจุดหมายทำไมไม่รักษาความคิดของตัวเองเอาไว้จะเอาชนะกันเพื่ออะไรเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องตายจากกันปกติเนี่ยเราชอบจะเอาชนะกันแล้วก็ไม่ได้อะไรนะมีแค่วาทะเองจริงไหมคะเอาชนะกันเชื่อฉันสิถึงสมมุติว่าเมื่อก่อนตัวเองก็เป็นคนเอาชนะกับเขาเหมือนกันไปทะเลาะเนี่ยพอตอนหลังเอ๊เคยชนะมาแล้วนะชนะเราสร้างศัตรูเหตุผลของเราเนี่ยเพียบเลยค่ะชนะค่ะสร้างศัตรูมันเป็นบทเรียนที่รู้สึกว่ามันไม่โอเคหลังจากนั้นมาเนี่ยพอใครอยากชนะก็ยอมแพ้เลยยอมแพ้เขาไม่รู้ตัวน่ะแกล้งโง่ไปเลย เขาอยากชนะอ๋อเหรออ๋อไม่รู้เพราะว่ามันความเข้าใจของเราในชีวิตมันก็ไม่ได้สูญเสียไปไหนเนื้อไหมคะแต่ว่ามันก็มีผลเสียนะพอตอนหลังอีกมีผลเสียอีกผลเสียอะไรรู้ป่ะคะเพราะความแกล้งโง่เนี่ยทำให้คนดูว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรมันขาดจุดยืนอีกแล้วเพราะความที่เราแบบเอ้ยไม่รู้ก็เลยปล่อยให้เขาฉลาดไปไงคะเขาอยากฉลาดก็เลยปล่อยให้เขาฉลาดไปปรากฏว่าพอเราแกล้งไม่รู้เนี่ยล่ะคนก็เลยดูถูกอีกค่ะเครดิตในสังคมของเราเนี่ยมันก็จึงสูญเสียไปอีกทำยังไงต่อคุณด้อยทุกคนน่าจะเจอปัญหาพวกนี้มาทั้งนั้นทำยังไงต่อพอเรายอมแล้วมันกลายเป็นคนโง่ใช่ไหมคะสังคมกับดูเราเป็นคนโง่เพราะว่ามันออกมาแบบนั้นไงคะเพราะเรายอมแพ้ไงคะ
เราก็ต้องมีจุดยืนของเราก็คือไม่ไปเถียงอะไรกับเขาแต่เราก็แสดงความชัดเจนของเราเท่านั้นเองคือบางทีความจริงบางอย่างเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องยอมคือหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ต้องไปยอมไม่ต้องไปเอาชนะเขาแต่ไม่ต้องยอมแพ้ฟังแล้วงงไหมไม่งงนะไม่ต้องเอาชนะใครแต่อย่าไปยอมแพ้ความตั้งใจของตัวเองอ่ะอย่าไปยอมอะไรที่มันเป็นจุดยืนเนี่ยต้องชัดเจนเพราะมันจะทำให้เปิดทางค่ะจุดยืนเนี่ยมันจะทำให้เปิดทางให้คนที่เขาอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยรู้ว่าเราต้องการอะไรทีนี้พอมีคนเขาไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรเราก็อยากจะให้เขาเดาไงคะบางคนก็ขี้น้อยใจทำไมเขาไม่รู้ว่าเราอยากจะได้อะไรก็ไม่เคยพูดสักคำหนึ่งเลยจริงไหมคิดเอาเองว่าเขาเนี่ยจะต้องรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่เป็นไหมคุณได้เขายอมแล้วเนี่ยทำไมเขาไม่รู้ว่าเราอยากจะได้อะไรอ่ะเขาน่าจะเดาถูกไม่ค่ะจุดยืนที่ดีคือการพูดออกไปให้คนรู้ว่าเราเนี่ยทำอะไรอยู่ต้องการทำอะไรพอนี้พอเราประกาศจุดยืนแล้วสิ่งที่ได้มารูปราคาคืออะไรคนที่เขาไม่ตรงกับเราไปเอง มันจะคัดให้เราเรียบร้อยเลยค่ะแต่ถ้าเราไม่ประกาศเนี่ยมันจะมามั่วไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดเราประกาศจุดยืนชัดเนี่ยคนที่ไม่ใช่เนี่ยเขาจะไปเองค่ะอ๋อเยนี่มันคิดไม่ตรงกับเรานี่ว่าไม่อยู่ด้วยนะสบายไม่ต้องทะเลาะ กับใครไม่ต้องมีศัตรูแบบนี้จะไม่มีศัตรูนะคะคนที่มีจุดยืนชัดเจนเนี่ยจะไม่มีศัตรูจะมีก็ต่อเมื่อถ้ามันมีชื่อเสียงขึ้นมาหรือโด่งดังหรืออะไรก็แล้วแต่มันเรื่องปกติที่คนก็จะแข่งขันและเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องปกติทำไมถึงพูดเรื่องนี้มันนำไปสู่ชีวิตหมดเลยการที่เราไม่เข้าใจตัวเองการที่เราเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดในการดำเนินชีวิตอะค่ะความสุขของคนเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันก็มีแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีความเห็นที่ตรงตามความเป็นจริงไอ้ความเห็นต่อความสุขน่ะมันเป็นความเห็นที่ถูกขมวดมาจากสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิแล้วทีนี้เราก็ต้องสาวกลับไปต่อจากไอ้ความสุขที่เราคิดว่ามันใช่ค่ะไอ้ความสุขของเราแต่ละคนเนี่ยที่คิดว่ามันใช่อ่ะมันใช่แค่ไหนแล้วเรายึดมันแค่ไหนแล้วมันทำให้เราไปสร้างเวรสร้างกรรมหรือเปล่าหรือมันทำให้เราสร้างบารมีความเห็นเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราจะได้รับเนี่ยที่จะเอามาประมวลเป็นความรู้เนี่ยมันจึงมีความสำคัญมากเราไปเรียนหนังสืออ่ะเขาสอนเรามาผิดตลอดเลยสมมติโรงเรียนเนี่ยทั้งที่มาตรฐานของโรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นมาตรฐานเดียวกันแต่โรงเรียนเนี่ยสอนผิดสมมตินะคะพอเราไปสอบกับโรงเรียนอื่นเกิดอะไรขึ้นตกค่ะถึงเราจะเก่งที่สุดในโรงเรียนของเราเนี่ยเราจะโง่ในสายตาของประชาชนแล้วก็สังคมไปเลยนะคะเพราะมันเป็นมาตรฐานของเราที่เดียวธรรมะก็เช่นเดียวกันธรรมะเนี่ยมันมีอยู่หลายสังคมของคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยค่ะเราอาจจะดูเก่งดูเด่นดูดีแต่ละสังคมเนี่ยมันก็จะมีคนที่ได้รับการนิยมได้รับคำชื่นชมมันมีทุกที่ค่ะทุกสังคมแต่ว่าคนที่เก่งดีแล้วมีคุณภาพจริงๆเนี่ยในความหมายของพุทธเจ้าเนี่ยมันจะเป็นความเก่งที่สืบทอดต่อไปได้หมายถึงว่าความสุขต่างๆเนี่ยมันสามารถเป็นบารมีได้แต่ความเก่งบางอย่างเนี่ยมันกลับกลายเป็นความเก่งที่สร้างทุกข์เราอยากจะเก่งในสายตาของคนอื่นกับเก่งโดยเนื้อแท้ของมันเองเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ถ้ามันเก่งจริงๆเนี่ยมันทั้งอยู่ในสายตาคนอื่นด้วยแล้วมันก็เก่งโดยเนื้อแท้ด้วยสมาธิที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยที่เรากำลังฝึกกันซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยเราจะเห็นไหมว่าจิตของเราเนี่ยตอนที่เราดูอาการท้องพองดูอาการท้องยุบเนี่ยมันจะมีตัวสติรู้อยู่ตลอดเวลาสักพักหนึ่งสติมันก็หายไปเดี๋ยวความคิดมันก็เข้ามาใครไม่ได้กำหนดความคิดมั่งได้กำหนดไหมกำหนดไหมกำหนดทันไหม
บางคนไม่เห็นบางทีเนี่ยไม่ทันคือสติมันอาจจะช้าสมาธิมันอาจจะช้ากับคนไม่เห็นความสำคัญกับสมาธิกับความฟุ้งที่เกิดขึ้นมันไม่เหมือนกันมันเหมือนชักเยอร์จิตของเราเนี่ยมันแบ่งเป็นสองฝ่ายสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยค่ะมันแบ่งเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายกุศลกับฝ่ายอกุศลที่เรานั่งอยู่เนี่ยเราไม่ได้ไปไหนเลยนะเรากำลังดูจิตของเราอยู่สองฝ่ายแต่จะมีใครที่จะดูจิตเป็นกลางเหมือนกับที่หลวงพ่อชาพูดถึงปกติเราจะโดนดึงพออกุศลมาก็แตะกุศลพออกุศลมาก็แตะอกุศลเราจะไม่อยู่ตรงกลางไอ้ตัวสติเนี่ยค่ะจะทำให้เราอยู่ตรงกลางในการเรียนรู้ทั้งหมดตอนที่เรานั่งอยู่เกิดเห็นพองเห็นยุบใช่ไหมคะพอความง่วงเกิดขึ้นมาเนี่ยความง่วงเนี่ยมันเป็นอกุศลนะคะเราฟังแล้วเราก็โอ้โหอกุศลเลยเหรอมันบาปขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นความยึดติดในความหมายที่เราฟังมาทางโลกเยอะคำว่าอกุศลในที่นี้ในการศึกษาธรรมะเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแบบบาปซะจนไปฆ่าคนไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามเนื้อเอาไหมคะเริ่มต้นตั้งแต่จิตที่มันสูญเสียสติมันคืออกุศลอกุศลเนี่ยมันมีตั้งแต่ที่เป็นกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างกลางแล้วก็กิเลสอย่างหยาบอกุศลเนี่ยอกุศลตอนที่มันเป็นกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยมันยังไม่บาปแต่มันจะเป็นเหตุของความบาปได้ในอนาคตมันประมาทไม่ได้มันไม่สามารถเห็นได้เลยยกตัวอย่างเช่นพระพรหมที่เป็นรูปพรหมค่ะรูปพรหมค่ะท่านก็ยังมีกิเลสอย่างละเอียดอยู่ทุกวันนี้พรหมก็ยังมีกิเลสแต่ท่านเองก็ไม่สามารถจะสัมผัสกิเลสของตัวเองได้เพราะว่าด้วยอำนาจของสมาธิที่ท่านมีมากมันข่มไอ้เจ้าตัวกิเลสตัวนี้เอาไว้มันไม่ใช่ข่มเฉพาะกิเลสอย่างละเอียดนะคะมันข่มกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางด้วยจิตของพรหมจึงสงบนิ่งมีความสุขพรหมบางชั้นก็มีปิติพรหมบางชั้นก็มีความสงบนิ่งขึ้นอยู่กับระดับของฌานที่ได้ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานจตุตฌานแล้วก็ทุติยฌานแล้วก็จตุตฌานแต่ละชั้นเนี่ยพรหมเนี่ย14มีทั้งหมดอยู่4ชั้นใช่ไหมคะ4ชั้นในชั้นพรหมที่ไปเกิดเป็นภูมิของพรหมเนี่ยก็มี16เขาก็จะแบ่งเป็นชั้นนึงเนี่ยเป็น3ระดับอย่างเช่นปฐมฌานเนี่ยก็เป็นพรหมชั้น1ชั้น2ชั้น3พรหมฌาน16พอดีเห็นไหมคะแบบเนี้ยเราเคยได้ยินมาก่อนไหมคะเคยได้ฟังมาเขาก็จะแบ่งพรหมแบบนี้เพราะฉะนั้นพรหมเองเนี่ยท่านก็ยังมีกิเลสอย่างละเอียดอยู่แต่ว่ามันไม่ทำงานพอมันไม่ทำงานปุ๊บเนี่ยคนเราเนี่ยเรามักจะให้เครดิตของการไม่ถูกเบียดเบียนว่าคนนั้นเป็นคนดีถูกไหมดังนั้นในชีวิตจริงของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยอีกคนนึงกำลังถูกคนนี้บวชเบียดเบียนอยู่อีกคนนึงคนคนเดียวกันมันไม่เบียดเบียนอ่ะไอคนที่ไม่ถูกเบียดเบียนบอกไม่เดือดร้อนเฮ้ยฉันไม่ได้ถูกเบียดเบียนฉันไม่เดือดร้อนแกไปแก้ไขปัญหาของแกเองเพราะว่าคนที่เบียดเบียนคนอื่นน่ะคือคนไม่ดีในสายตาของคนที่ถูกเบียดเบียนเท่านั้นถูกต้องไหมคะทีนี้พรหมเนี่ยท่านไม่เบียดเบียนใครเลยค่ะก็จึงขึ้นชื่อว่ามีพรหมวิหารมีความเมตตาไงพรหมวิหาร4ก็ได้ยินใช่ไหมก็จึงมีความเมตตาอยู่ที่จิตมีความเมตตามีความกรุณามุทิตาอุเบกขาเพราะว่าจิตของพรหมเนี่ยไม่มีนิวรณ์นะคะจึงมีความยุติธรรมคนก็เช่นเดียวกันคนเนี่ยจิตเนี่ยถ้าไม่มีอคติ
อคติก็คือนิวรณ์นั่นแหละที่มันขึ้นมาทำงานแล้วทำให้เราเนี่ยลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังอันเดียวกันเลยแต่ว่าชั้นพรหมเนี่ยท่านทำลายกิเลสหรือระงับกิเลสระดับกลางได้ดังนั้นกิเลสพวกนี้จึงไม่แสดงตัวเลยแต่พวกเราเนี่ยโอ้โหขึ้นๆลงฟูมั่งแฟบมั่งแล้วแต่อารมณ์ค่ะถ้าเราขาดสติเราก็ไม่รู้ตัวอย่างเช่นในขณะที่เรามีนิวรณ์ความรักขึ้นมาเนี่ยเอาแค่ลูกหลานเราเนี่ยมีใครมาด่าลูกหลานเราเนี่ยทั้งที่บางคนก็ไม่ทราบจริงๆนะยอมรับเลยอย่างเพื่อนตัวเองก็เคยมีเพื่อนเป็นลูกครูลูกอะไรแบบเนี้ยโอ้โหแสบมากกว่าคนอื่นอีกนะแต่ปรากฏว่าพอต่อหน้าพ่อแม่เขาดีน่ะใครจะฟ้องไงก็ฟ้องไม่ได้เขาเอาเชิงประจักษ์อย่างเดียวเขาไม่ยอมพิสูจน์อะค่ะคือถามว่าไม่เชื่อได้ไหมการที่เราจะฟังใครสักคนหนึ่งไม่ว่าเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่มันไม่ใช่ว่าเราไม่ฟังเลยหรือเราฟังทั้งหมดแต่เราต้องฟังไว้แล้วเราก็ต้องพิสูจน์ค่ะทุกเรื่องไม่มีเรื่องไหนที่เราจะไม่พิสูจน์เพราะว่าเราต้องใช้ปัญญาทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตแต่บางทีเนี่ยปรากฏว่าพอเราฟังแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อโอ้ยฉันเลี้ยงลูกมาด้วยตัวเองฉันไม่เคยเห็นเป็นอย่างนั้นโหบางทีติดยาเสพติดเลยนะคะอะไรสารพัดเลยแต่ว่าพ่อแม่ก็ยังยืนยันว่าลูกเป็นคนดีอยู่พอพ่อแม่ยืนยันว่าลูกเป็นคนดีปุ๊บเนี่ยไอ้เพื่อนๆด้วยกันของคนที่นิสัยไม่ดีเนี่ยมันจะรู้สึกสงสารพ่อแม่เขาเลยค่ะ ไม่ใช่หรอกโอ้โหพ่อแม่ไม่รู้เรื่องไอ้นี่มันฉลาดจริงๆมันทำได้ยังไงหน้าเรียนแบบอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยนะพ่อแม่ไม่รู้เรื่องเลยเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะเนี่ยพอมีคนมาฟ้องอย่างตัวเองเนี่ยมีเด็กอยู่คนหนึ่งเหมือนกันขี้ขโมยตัวเองเนี่ยค่ะโดนขโมยตอนนั้นโดนขโมยโทรศัพท์มือถือจับได้ไปจับได้ที่เขาเลยค่ะจับได้ก็เอาโทรศัพท์กลับมาเท่านั้นแหละแล้วก็ไม่พูดให้เขาฟังเลยนะคะไปเอากลับคืนมาเขาก็รู้ว่าเราไปเอามาเพราะเราค้นเจออะไรเงี้ยเขาก็ไม่กล้ามาบอกเราว่าโทรศัพท์หายเพราะมันเป็นโทรศัพท์เรา เราก็ไม่พูดอะไรเหมือนกันเราก็ไม่พูดว่าโทรศัพท์เราเอาโทรศัพท์มาแล้วนะหรือเราก็ไม่พูดแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างเงี้ยแต่โทรไปบอกพ่อกับแม่เขาค่ะโทรไปบอกพ่อกับแม่เขาบอกว่าลูกเนี่ยขี้ขโมยนะขโมยหลายอย่างแล้วถ้าอนาคตมีการจับได้ว่าไปขโมยของอย่าคิดว่าลูกเราเป็นคนดีไม่เคยขโมยนี่คือหนึ่งหลักฐานที่บอกว่าลูกเราเป็นคนขโมยที่บอกเนี่ยก็คือแค่ให้ทราบประวัติลูกเอาไว้จะได้ไม่ต้องไปเกลียดคนที่เขามาบอกเพื่ออนาคตมีใครมาบอกว่าลูกเจ้าของขโมยของใช่ไหมครับคุณต้อยไปโกรธคนบอกเขาอีกอันนี้คือพยายามที่จะพูดทุกอย่างอ่ะมันซอฟที่สุดแล้วทำทุกอย่างให้มันนุ่มนวลที่สุดอ่ะก็เลยบอกเขาไปแบบนั้นให้เขารับรู้ ทำแบบนี้นะคะเพราะว่าอย่างการตัดสินด้วยลำเอียงเนี่ยไอ้ตัวนิวรณ์นะคะมันมีผลเยอะถ้าเราเกลียดใครเนี่ยทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยมันไม่ถูกตามันไม่เข้าตาหนึ่งก็กลับไปที่ความสุขอ่ะแหละความสุขมันขัดกันถ้าเราต้องการความสุขแบบเนี้ยแล้วใครมาขัดขวางความสุขของมนุษย์มันมีอยู่ทั้งหมดกี่อย่างอะคะมีฝ่ายที่เป็นส่วนที่เป็นของอิทธาลมความสุขของมนุษย์ก็คือการมีชื่อเสียงการมีลาภสักการะการมีอำนาจการได้กินได้อยู่กามคุณนะคะสุขด้านกามคุณมี4อย่างลองขัดไปขวางทางของเขาเนี่ยอันใดอันหนึ่งเนี่ยทำยังไงเนี่ยก็ผิดหมดละค่ะผิดหมดไม่ต้องกลัวอย่าไปเป็นที่รักคนที่เราไปขัดขวางเขามันเป็นไปไม่ได้นี่คือหลักของความจริงเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนิวรณ์เนี่ยพ
พอมันไม่อยู่กับพรมพระพรมก็จึงมีความสุขพอมาชั้นของสวรรค์เนี่ยก็มีนิวรณ์อยู่แต่นิวรณ์เขาไม่ได้ขึ้นมาทำงานนะคะเขาก็ขึ้นมาในส่วนของความพอใจในกามที่เป็นกามคุณเพราะฉะนั้นสวรรค์เนี่ยจะรับกามคุณเต็มที่มากมันเกิดขึ้นจากผลบุญที่เคยทำมาแล้วในอดีตเคยทำทานมาดีเคยรักษาศีลมาดีมันก็เหมือนคนทำงานมาย่อมได้เงินน่ะคนที่อยู่บนสวรรค์น่ะเทวดาที่อยู่บนสวรรค์เหมือนกับคนที่ทำงานแล้วเก็บเงินได้เยอะแล้วกินเงินนะคะเราเขากินเงินตัวเขาเองอ่ะเรามีสิทธิ์อะไรไปอิจฉาเขาไหมคะโอ้ยบางทีเราเจอคนนอนนั่งกินนอนกินบางทีเขามีความสุขกับเงินของเขาอ่ะเขาไม่มาวัดสมมติเราเห็นเขาอยู่วัดนั่นแหละเราก็อุตส่าห์อยู่วัดนะอย่าใช้เขามาวัดโอ้ยมัวแต่นอนกินนั่งกินอยู่เวลาหมดไปเปล่าๆแล้วว่าเขาว่าได้ไหมไม่ได้นะเพราะความสุขมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนแต่ว่าการที่เราจะเปลี่ยนได้พระพุทธเจ้าใช้วิธีการเปลี่ยนความคิดคือเหมือนกับถ้าเรามีโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าอยู่เครื่องเก่าเนี่ยมันใช้ได้ดีแหละเราชอบเครื่องเก่านี้มากเลยโอ้ใช้มันถูกใจมันอะไรแต่ว่าพอมีคนเอาเครื่องใหม่มาอีกเครื่องนึงบอกว่าไอ้เครื่องเนี้ยมันใช้ง่ายกว่าเดิมเลยนะมันไม่ต้องนู่นไม่ต้องนี่ไม่ต้องนั่นโหมันใช้ง่ายแล้วก็ให้เราลองใช้ดูปรากฏว่าเราถูกใจโทรศัพท์เครื่องใหม่เครื่องเก่าหมดความหมายไปเลยนะคะจริงไหมเครื่องเก่าเนี่ยมันโหมันไม่มีความหมายเลยมันใจมันไปเกาะเครื่องใหม่แล้วเหมือนกันค่ะถ้าเราต้องการที่ให้ใครเข้าวัดให้ใครทำอะไรเนี่ยเราต้องให้เขารู้สึกดีกับสิ่งที่เราต้องการให้เขาทำเราจะไปยัดเยียดความรู้สึกว่าดีให้ไม่ได้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยการอยู่ร่วมกันของเราเนี่ยเราชอบไปยัดเยียดความรู้สึกดีให้ค่ะแต่เราไม่ยอมบอกถึงประโยชน์อย่างอาจารย์นมวรีเนี่ยบรรยายมา 4-5 วันหรือทั้งคอร์สเนี่ยก็พยายามจะยัดเยียดความรู้สึกดีให้นะพยายามจะบอกว่ามันเป็นประโยชน์ยังไงไม่ได้บอกเลยมันดีนะต้องทำเงี้ยก็ไม่เป็นพยายามจะบอกว่าเนี่ยทำแบบนี้ค่อยๆ อธิบายทำแบบนี้มันได้อะไรทำแบบนี้มันได้อะไรเอาไหมแบบเนี้ยถ้าไม่เอาไปเลยไหมไม่เป็นเพราะอะไรคะอาจารย์ธรรมวรีทำบุญในส่วนของแสดงธรรมใช้ความพยายามเต็มที่แล้วเพื่อที่ให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าได้บุญแล้ว 100% แต่ทีนี้ของเราเองเนี่ยอานิสงส์ของการฟังธรรมเนี่ยมันก็จะเกิดความเข้าใจมันจะมีอานิสงส์มากกว่านั้นก็คือทำได้แล้วคนที่ได้ก็คือใครคะคือเราอาจารย์ธรรมวรีไม่ได้ได้ด้วยถ้าเกิดว่าต้องการชื่อเสียงต้องการเกียรติยศอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเนี่ยแสดงธรรมยากขึ้นการมีจุดหมายอื่นที่ไม่ตรงกับการแสดงธรรมเนี่ยมันจะทำให้เราแสดงธรรมยากเดี๋ยวกลัวจะไปกระทบเขาเดี๋ยวเขาไม่ชอบเราอยากดังนะคะถ้าเราอยากดังเนี่ยเราจะกลัวกระทบคนอื่นไปหมดเลยแต่เราก็ต้องหาคำพูดดีๆที่มันถูกใจอ่ะให้ประโยชน์ที่มันจะได้โดยตรงเนี่ยมันก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราพูดธรรมะแล้วเราไม่ได้หวังกลุ่มใหญ่เพราะว่ากลุ่มวิปัสสนาเนี่ยมันไม่เหมือนกับกลุ่มอื่นต้องยอมรับความจริงอย่างนึงว่าอย่างกลุ่มอื่นที่เขาอธิบายธรรมะฟังแล้วมันสบายสบายอ่ะมันน่าฟังกว่าตัวเองยังไปฟังเขาเลยมันฟังแล้วมันสบายอ่ะแต่มันพูดถึงการลงมือปฏิบัติมันก็ไม่ยอมปฏิบัติไงไอ้ที่พูดแล้วทำให้คนปฏิบัติเนี่ยมันยากอยากลงมือปฏิบัติเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีคำว่าผู้ฟังเนี่ยเกิดความแกล้วกล้าฮึกเหิมอยากนำไปปฏิบัติเห็นไหมคะทุกครั้งในการแสดงธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีคำเนี้ยตามมาก็คือผู้ฟังเนี่ยจะต้องสึกว่าเฮ้ยต้องเอาไปทำโอ้ยฟังดีท่านพูดดีเนาะหูยดีจังเลยแต่ปรากฏว่าเวลาผ่านไป10ปีทำอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งที่ฟังอะค่ะเป็นไหม
ฟังมา10ปีเวลาผ่านไป10ปีที่ท่านพูดก็พูดอยู่ที่ท่านแหละไม่ได้อยู่ที่เราเลยอย่าโกรธนะโกรธมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต้องทำแบบนี้นะโกรธเท่าเดิมจากสมัยก่อนไม่เคยจับผิดใครฟังธรรมะ10ปีหลังจากนั้นมาจับผิดคนตลอดนิสัยแย่กว่าเดิมอีกเป็นไหมนิสัยแย่กว่าเดิมจากที่นิสัยดีๆสมัยก่อนไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมคะก็ไม่จับผิดใครหรอกพอรู้เรื่องเยอะๆเข้าเริ่มจับผิดคนนั้นเริ่มจับผิดคนนี้จับผิดไม่จับผิดเปล่านินทาอีกเธอดูคนนั้นสิตามหลักพระพุทธศาสนาไม่ได้นะไปยุ่งเรื่องเขาอีกแบบเนี้ยคนวัดเราเป็นเยอะเป็นเยอะนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยการเข้าใจธรรมะเนี่ยมันคือกลับเข้ามาหาตัวเองกลับมาหาตัวเองปกติตัวเองจะไม่สนใจใครเลยนะคะไม่สนใจใครนอกจากว่าจะเกี่ยวข้องกับงานมุดทำงานเนี่ยถ้ามันผิดเนี่ยก็ต้องคุยกันแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานเกี่ยวพุทธศาสนาหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องของเขาเนี่ยถือสิทธิ์ถือหลักของทิศหกถือหลักของความเคารพคนอื่นไว้เสมอจะไม่ก้าวก่ายจะไม่ล่วงเกินสิทธิของใครเขากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยมันต้องเคารพไอ้จิตที่เคารพเนี่ยแหละค่ะพอเรามีตรงนี้บ่อยๆเนี่ยพอเรากลับมาทำบุญเนี่ยหรือมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะง่ายที่เราไปทะเลาะกับคนอื่นเขาไปกระทบกับคนอื่นเขาเพราะเราไปก้าวล่วงเขามันจึงเกิดการปฏิฆะกันเกิดการทะเลาะกันไอ้ความโกรธที่เกิดขึ้นจากการทะเลาะกันนั่นน่ะมันก็จะตามกลับมานั่งอยู่กับเราด้วยที่นี่มันมามั่งไหมคะมาไหมเอามาเหรอโอเคพอเราได้ปฏิฆะกับคนอื่นมันก็จะมานั่งกับเราด้วยแหละแต่พอเรามองโลกในแง่ดีเราเข้าใจโลกใช่ไหมคะไอ้ตัวนี้มันก็ไม่มาเพราะมันกลับมาสู่การบันทึกที่ใจของเราธรรมชาติของจิตเนี่ยทุกครั้งที่มันยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เนี่ยเห็นได้ยินได้กลิ่นพอมันตัดสินอารมณ์แล้วเนี่ยเป็นความโกรธความโลภความหลงมันก็จะกลับคืนสู่จิตของเราหรือถ้ามันเป็นศรัทธามันเป็นปัญญามันก็จะกลับคืนสู่จิตของเราเราลองคิดว่าวันหนึ่งที่เราลืมตาขึ้นมาไอ้ที่มันกลับคืนมาสู่จิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าเป็นอกุศลมากเราจะทุกข์จะทุกข์ง่ายเพราะอะไรก็มันเก็บไว้ไม่ดีอะค่ะพอมากระทบใหม่มันก็ออกไม่ดีมารับนั่นแหละเรื่องปกติยกตัวอย่างเช่นอย่างอบายภูมิทั้ง4ในอบายภูมิเนี่ยก็เป็นกลุ่มของสัตว์นรกเนาะเปรตอสุรกายมันเกิดขึ้นมาจากในอดีตก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเคยทำบาปกิเลสเนี่ยมันมีอยู่3ระดับละเอียดซึ่งมันสัมผัสไปได้เลยอย่างกลางที่มันเกิดขึ้นที่จิตอย่างที่เราเจอกันอยู่เนี่ยตอนนี้ที่เรานั่งมันผุดขึ้นมาที่ใจเนี่ยค่ะเขาเรียกกิเลสอย่างกลางทำไมเขาถึงเรียกอย่างกลางเพราะตัวเรายังนั่งหลับตาอยู่เลยถูกไหมนั่งหลับตาโกรธเนาะโกรธเนาะเครียดเนาะเครียดเนาะเครียดเนาะแต่ว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยคำพูดกับการกระทำของเราเนี่ยมันไม่ออกเลยมันเป็นการนั่งอยู่เฉยๆใช่ไหมคะนั่นคือการไม่แสดงออกมันก็ยังเป็นกิเลสอย่างกลางอยู่แต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่มันมีการแสดงออกขึ้นมาไม่กลางแล้วนะคะเอาแค่ค้อนเนี่ยก็ไม่กลางแล้วนะคะฉันเลยนิ่งไม่พูดกับมันนิ่งแบบวางกับนิ่งแบบโกรธเนี่ยมันก็คนละนิ่งกันนะเราก็จะคิดว่าเราเป็นคนดีใช่ไหมเรานิ่งแต่ความจริงมันนิ่งแล้วมันโกรธอะค่ะกิเลสเนี่ยมันมีอย่างละเอียดอย่างกลางแล้วก็อย่างหยาบไอ้เจ้าตัวกิเลสอย่างหยาบเนี่ยมันก็มีอยู่สองอย่างกิเลสที่มันเป็นความโลภความโกรธที่มันแสดงออกมาอย่างเช่นผู้หญิงที่เขามีเงินน่ะมีน้องอยู่คนหนึ่งในเฟซบุ๊กเนี่ยโอ้เขามีฐานะดีมากบอกอย่างนั้นสวยมากทำบุญเก่งมากเขาก็โพสเฟซบุ๊กของเขาไปถ่ายแบบของเขาที่โน่นที่นี่บางคนก็ไปด่าเขาอีกมันเป็นหน้ามันเป็นเงินของเขาอะนึกออกไหมคะมันเป็นบุญของเขามันทุกอย่างเป็นของเขาหมดอะ
ถ้าเรามองโลกไม่เป็นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเราไปอิจฉาเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวมันเป็นความดีมันเป็นความสุขมันถึงจะเป็นตัวกิเลสที่มันเป็นตัวโลภะเข้ามาแต่ไอ้ตัวนี้มันไม่ได้บาปเพราะอะไรคะเงินใครเงินใครคะเงินเขาอย่างเงี้ยจะมรรคผลนิพพานได้ยังไงก็เรื่องของเขาอีกอะไม่ยุ่งกับเขาทำไมบางทีเราไปยุ่งเรื่องคนอื่นเราไม่รู้ตัวค่ะเขาไม่ได้บอกตั้งไหนว่าเขาจะมรรคผลนิพพานอย่างเงี้ยไอเนี้ยเขาเรียกว่ากิเลสอย่างหยาบแต่ไม่บาปยังไม่บาปแต่ถ้าเกิดประมาทมันก็พัฒนาได้เช่นเราไปติดมันอะไปติดความสุขความสบายเนี่ยบางทีเราก็อาจจะโกงอาจจะอะไรเพราะว่าเราต้องการความสบายแต่ทีนี้ไอ้กิเลสอย่างหยาบที่มันบาปนี่แหละเรียกว่าผิดศีลไอ้กิเลสอย่างหยาบเนี่ยโลภซะจนไปโกงคนอื่นเขาโกรธซะจนฆ่าคนตายโกรธซะจนนินทาคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะต่างๆเหล่านี้ที่มันออกมาทางคำพูดแล้วก็ออกมาทางการกระทำล่วงเกินคนอื่นอันนี้แหละค่ะตกนรกที่เริ่มแยกออกเลยยังว่าขนาดไหนตกนรกขนาดไหนไม่ตกนรกมันงั้นเราจะสับสนไงเรานั่งอยู่เราโกรธเราโกรธที่เราโกรธอยู่เพราะอะไรมันอาจจะเคยเป็นกิเลสที่เราเคยล่วงเกินคนอื่นเข้าไว้อะค่ะแล้วมันก็กลับเข้ามาที่ใจเราก็เลยกลายเป็นนิวรณ์ความไม่สำรวมอินทรีย์ความไม่มีสติสัมปชัญญะในการดำเนินชีวิตเนี่ยไอ้ตัวกิเลสหยาบที่เราเคยกระทำมาไว้นะคะมันจึงกลับมาเป็นนิวรณ์ทำให้เราปฏิบัติธรรมได้ยากพระพุทธเจ้าจึงให้เราถือศีลก่อนไงเพราะตัวนิวรณ์เองเนี่ยมันก็จะได้ไม่รุนแรงมากแต่พอเราผิดศีลมาเยอะเราทำบาปมาเยอะมันก็กลับมาที่ใจของเรามันก็จะแรงอ่ะคือคนที่สามารถฆ่าสัตว์ได้เนี่ยใจมันก็ต้องมีความรุนแรงพอสมควรหรือคนที่สามารถด่าคนอื่นได้แรงๆอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราดีๆอย่างเงี้ยอย่างคุณต้อยอารมณ์ดีๆอยู่ให้ด่าใครด่าได้ไหมไม่ได้ธรรมชาติของคนอารมณ์ดีด่าคนไม่ได้ค่ะถ้าเกิดธรรมชาติของคนกำลังโกรธจัดอยู่เนี่ยอาจารย์ธรรมบุรีกำลังทำให้คุณต้อยโกรธอย่างแรงเลยคุณต้อยต้องพูดดีๆต้องชมได้ไหมมันยิ่งด่าหนักกว่าเดิมอีกใช่ไหมมันไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคนเนี่ยพอมันมีความแรงของจิตนะคะจิตที่มันมีการปรุงแต่งด้วยอกุศลที่แรงๆอะค่ะมันก็จะพูดแรงไอ้ความแรงที่มันแสดงออกไปแล้วน่ะนั่นน่ะความแรงนั่นน่ะมันจะกลับมาที่ใจเราก็จะเป็นคนที่เจ้าโทสะเขาบอกว่าคนรักตัวเองเนี่ยคนรักตัวเองเนี่ยอันดับแรกเนี่ยต้องกลับมาดูตัวเองเพราะอะไรเพราะความที่มันมีกิเลสอยู่ในใจเนี่ยคนที่เป็นทุกข์คือใครคะคนแรกเราแต่เราไม่รู้ตัวเลยนะหลายคนที่เป็นคนโกรธเก่งเป็นคนขี้นินทาเราบอกว่าหวังดีนั่นแหละหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่าเราเป็นคนดีนั่นแหละเราไม่เคยกลับมาดูตัวเราเองเราเลยปล่อยให้สังคมเขาไม่เข้าใจเราเราไม่ได้รับความรักเราไม่ได้รับเครดิตเพราะอะไรก็เพราะเราทำร้ายตัวเราเองนั่นแหละแต่วันหนึ่งเรากลับมาหาตัวเราเองเราทันใจของเราเราไม่ปล่อยให้กิเลสในใจของเราเนี่ยออกมาทำงานอย่าไปดูสังคมที่เขาจะยอมรับเราหรือไม่ยอมรับเราเพราะว่าทุกสังคมมันมีมาตรฐานของเขาเองตามอำนาจของกิเลสที่ไม่เท่ากันคำชมของคนมันไม่ได้ชี้วัดความดีของเรานะคะบางทีคำชมของคนอาจจะเป็นตัวผลักดันให้เราทำความชั่วก็ได้อย่าเอาคำชมของคนเป็นตัวชี้วัดแต่เราต้องเอาความถูกต้องที่เราฟังธรรมะเนี่ยค่ะให้เรามั่นใจในธรรมะแล้วเราก็เอาธรรมะเนี่ยหล่อเลี้ยงหัวใจเราไม่ว่าใครจะทำยังไงก็แล้วแต่เราต้องมั่นคงต่อสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติอยู่อันนี้ต่างหากนะคะจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่าทำไมเราต้องมาปฏิบัติธรรมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยลงมาที่จิตหมดเลยเห็นไหมคะกำลังจะโยงให้โยคีเห็นว่าชีวิตของเราภายนอกทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตดวงเดียวถ้าจิตของเราดีเนี่ยชีวิตของเรานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมันจะดีเอาแค่ว่าไม่ต้องไปรู้เรื่องอะไรเลยค่ะรู้แค่ว่าจิตของเราตอนนี้มันโกรธหรือมันไม่โกรธพอแล้วมันโลภหรือมันไม่โลภมันมีสติไหมเอาแค่นี้รู้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปฏิบัติธรรมกันตามดูตามรู้ให้มันชัดเจน
คือถ้าเกิดว่ามันมีการเดินจงกรมอยู่นะถ้ามีความคิดเกิดขึ้นมาเนี่ยต้องตั้งใจกำหนดความคิดนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นฐานหนึ่งของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเลยแต่หลายคนไม่ยอมกำหนดอ่ะมัวแต่ห่วงสงบอยู่นี่ไงมันเลยไม่ได้หลักของวิปัสสนาวิปัสสนานี่ไม่ได้ห่วงสงบนะคะแต่วันหนึ่งถ้าสมาธิของเราเนี่ยมันทันทุกอารมณ์เนี่ยความสงบที่เกิดขึ้นจากวิปัสสนาเนี่ยมันจะเป็นความสงบที่สุดยอดที่สุดเลยดีกว่าความสงบของสมาธิที่จะต้องมานั่งประคองอีกที่ซ้ำลองทำดูก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเรายังทำไม่ได้เราอย่าเพิ่งปฏิเสธนะคะก็ตอนนี้เวลาก็หมดแล้วนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะเมื่อยกันหรือยังคะนั่งเมื่อยแล้วก็กำหนดยืนนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ปฏิบัติเลยวัดป่าจริยธรรมนี่ก็โหดนิดนึงนะไม่ได้พักเลยทำต่อเนื่องค่ะลองดูอดทนนิดนึงนะคะเราจะได้สิ่งที่ดีๆอย่านั่งพักเฉยๆเพราะว่ามันจะทำให้จิต